วันมีกำหนดจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น9รายการในวันที่24พฤศจิกายนนี้บ่ายวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดแถลงข่าวนโยบายของผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าการกรุงไทเป柯市长很遗憾他对于台北市的政治文化的改变他只是一个开始但是他没有能力来把它带来重大的改变这个市政的执行率2015年不及格只有 54.7%, 2016年不及格只有 56.18%, 2017年刚好及格 60%, 你知道中央政府的执行率是多少吗？每一年都是 90% 以上，你比马英九还不如，你的作为呢，比国民党还要国民党。แม้จะถูกผู้ท้าชิงเก้าอี้รุมโจมตีแต่ในเคอหวนเจ๋อผู้ว่าการกรุงไทเปได้อวดเรื่องความสามารถในการชำระหนี้และการดึงดูดนักลงทุนพร้อมจวกผู้ว่าการคนเก่าว่าหัวกับนายทุน很多人在批评柯文哲说前两年什么招商不利后来我发现哦马英九跟郝龙斌当市长哦前两年招商也都是挂零当然我前两年也是挂零但是对他们来讲哦他们是建立新的政商关系对我来讲我是建立新的制度นายอูเอ๋อหยางผู้สมัครอิสระย้ำเรื่องการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งช่วยแก้ปัญหาประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาว市政府来提供便宜又方便的蜂蜜柠檬来供市民饮用让市民长保健康一并解决健保的财务问题 也可以解决所谓长照问题丁守中绝对做一个民生让大家安和乐利过日子的市长好不好นายติงโซจงผู้สมัครจากพรรคก๊กมินตั๋งเนื่องจากไปร่วมงานหาเสียงครั้งใหญ่ของพรรคจึงไม่ได้ร่วมการแถลงนโยบายครั้งนี้เพื่อสกัดกั้นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดเข้าสู่ไต้หวันเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมสภาบริหารมีมติให้เพิ่มค่าปรับผู้ที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเข้าไต้หวันจากสูงสุด 15,000 เหรียญเป็น 300,000 เหรียญไต้หวัน因为带进来的很多都是配偶就是入配或者是越南配那回故乡去然后就把肉又带进来คณะกรรมการการเกษตรเผยว่าจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์แก่คู่สมรสต่างชาติและนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้นปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หินแม่เหล็กวางจำหน่ายอ้างสรรพคุณแก้อาการปวดหลังปวดเอวกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจากการสำรวจของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า 60% เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง你去标榜它的疗效的情况之下呢那我跟吃药比较起来那我就用这个吃吃就好也不用去治疗怕有这样的误导มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคสุ่มสำรวจผลิตภัณฑ์หินแม่เหล็กจำนวน15ชิ้นพบว่ามี10ชิ้นหรือกว่า 60% เข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาทิห่วงสร้อยสุขภาพมักจะเป็นการโฆษณาว่าสามารถบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวแพทย์เผยว่าหินแม่เหล็กถือเป็นยาจีนชนิดหนึ่งต้องนำมาตุนร่วมกับยาจีนชนิดอื่นจึงจะได้ผลผลิตภัณฑ์หินแม่เหล็กเหล่านี้ต้องรอผลการวิจัยเพื่อยืนยันสรรพคุณมากกว่าเดิมพร้อมเตือนเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้แพทย์เตือนว่าอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิม